วันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจคนรักกะทิและคาราเมลมาฝากอยากจะบอกว่ากะทิกับคาราเมลเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เข้ากันมากๆเลยล่ะแต่ว่าเมนูของเราวันนี้เป็นเค้กค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าคาราเมลโคโคนัทเค้กโอ้โหหน้าตามันเป็นยังไงเหรอหน้าตาเป็นเค้กอะ โอ้โหหน้าตามันเป็นยังไงเหรอเป็น3ชั้นนะเต็งก้าตีครีมเต็งก้าครีมสอดไส้เข้าไปอร่อยแน่นอนมาเค้กสูตรนี้ตีง่ายมากๆเราจะใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เรสฟู้ดจากนั้นตัวเค้กของเราเนี่ยนะคะเค้กจะหอมขึ้นด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายเราไม่สามารถใช้น้ำตาลทรายแดงอย่างเดียวได้หรอก็สมมุติเวลาเราใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวเค้กก็จะอร่อยขึ้นต้องผสมกันใช่กลิ่นวานิลลาชนิดน้ำเราสองคนใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสค่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมอร่อยอร่อยเค้กสูตรนี้เราสองคนเลือกใช้หัวตีรูปใบไม้นะคะโอ้โหกลิ่นคาราเมลตีขึ้นมาเลยอะระหว่างรอเนี่ยนะคะอ่างผสมมี1ใบเราใส่แป้งข้าวโพดผงฟูนะคะบอกว่าทำเค้กก็ต้องใส่แป้งวันนี้เค้กของเราเป็นเค้กเนื้อหนักค่ะเราสองคนก็เลยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบโอเค5นาทีแล้วนะเราก็ใส่ไข่ลงไปทีละฟองใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองโอเคลดสปีดต่ำนะใส่แป้งลงไปพอแป้งใส่ลงไปหมดใช่ไหมใส่กะทิโอเคนี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมแบบเผยไตเลยเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปตีพอเข้ากันเราก็ใช้ได้เลยหลังจากที่เค้กของเราเข้าเตาอบแล้วเราจะมาทำส่วนผสมคาราเมลคาราเมลของเราใช้น้ำตาล2ชนิดคือน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนการทำคาราเมลอ่ะคุณผู้ชมมันจะง่ายกว่าเยอะมากๆถ้าคุณเลือกใช้กระทะนอนสติกตราหัวม้าลายค่ะระหว่างรอส่วนผสมน้ำตาลของเราละลายเป็นคาราเมลนะเราจะมาทำส่วนผสมกะทิก่อนเราใช้แป้งข้าวโพดกับอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะแป้งข้าวโพดจะคนง่ายกว่าค่ะถ้าเกิดว่าส่วนผสมของเรายังไม่โดนความร้อนการเริ่มละลายละละลายแล้วใช่ไหมรบกวนเลยกะทิสวยมากนานาใส่กะทิลงไปนะคะเนี่ยเขาจะพองขึ้นมาโอเคพอเขาเดือดเข้ากันแล้วไอ้ที่คาราเมลหายหมดใช่ไหมเอาช็อกโกแลตใส่มาเลยอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะปิดไฟวางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวเราดูแลต่อเองหลังจากเราได้คัสตาร์ดสูตรเด็ดแล้วเนี่ยนะเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยขั้นตอนแรกเราใส่นี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสไม่ต้องใส่น้ำตาลอะไรเพิ่มอีกแล้วเพราะว่าอันนี้มีทั้งความหวานแล้วก็มีทั้งกลิ่นที่หอมมากๆเราจะใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เรสฟู้ดน่ากินมาก มันจะไม่อร่อยได้ยังไงมีแต่ของอร่อยอยู่ในนี้พอสมผสมเข้ากันแล้วใช่ไหมเราก็ไปสีกลางไปเลย15นาทีค่ะโอเคปิดเลยนะ
ตกแต่งจามชอบเรามีมะพร้าวอบแห้งวางเหมือนไม่ตั้งใจวางคาราเมลโคโคนัทเค้กเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟถ้าอยากหั่นให้สวยเอาไปแช่เย็นจัดๆก่อนเวลาหั่นเนี่ยเค้กจะเนื้อคมแล้วก็หั่นออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะยังไงลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะคุณผู้ชมอร่อยตั้งแต่เค้กยันครีมคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์พวกเราทั้งครอบครัวอาจารย์นิสักอาจารย์เมนานาและเท็ดดี้จะมีความอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมเท็ดดี้เนี่ยจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะมาฝากกันวันนี้ชื่อเมนูว่าวิหกเหินนะครับวันนี้อยากจะเอาใจคนที่ชอบใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้ออบไร้น้ำมันอะไรแบบนี้หม้อทอดไร้น้ำมันสารพัดกับกะหรี่พับอบลาวานานาและอาจารย์เมย์จะพาคุณผู้ชมย้อนวัยไปกินเค้กแครอทกันค่ะเฮลตี้ไหมจะบอกว่าเฮลตี้ไหมก็ไม่พูดคำนั้นดีกว่าแต่พูดว่าถ้าอ้วนก็เป็นการความอ้วนที่คุ้มค่ามากๆ